ตั้งแต่กลับจากอังกฤษพ่อชัดก็ยิ่งเนื้อหอมฉันก็ลังเลอยู่ว่าจะยกแม่สะอางให้เขาดีไหมคุณแม่ห่วงขนาดนี้ใครจะกล้ายกขันหมากมาขอสะอางล่ะคะเชิญคุณพยอมค่ะลูกก็ควรเล่นตัวทรมานให้ผู้ชายขาดใจตายยิ่งมีสาวๆมารอต่อคิวเป็นตุ๊กตาหน้ารถของพ่อชัดเนี่ยยิ่งต้องสั่งสอนให้รู้ว่าเพชรแท้ต่างจากกรวดพวกนั้นยังไงยิ่งผู้หญิงรวยๆยิ่งหน้าไม่อายอยากได้แม้ไม่ใช่ของตัววันนี้จะตัดชุดใหม่แบบไหนดีคะชุดนี้แล้วกันค่ะอุ๊ยเป็นยังไงคะถูกใจไหมอนงจะกลับแล้วค่ะอ๋ออันนี้คุณอนงสุนทรพงศ์ค่ะเป็นเจ้าของธนาคารสินไทยอันนี้คุณหญิงมะยมค่ะเป็นภรรยาของท่านนายพลพร้อมศักดิ์ส่วนด้านนี้เป็นคุณสะอางและด้านนู้นเป็นคุณพยอมค่ะลูกสาวทั้งสองคนยินดีที่ได้รู้จักนะคะรู้สึกว่าเราจะใจตรงกันหลายเรื่องอยู่นะคะแต่มันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าใครมาก่อนมาหลังมันขึ้นอยู่กับว่าใครใส่แล้วเป็นที่จดจำมากกว่าเป็นของรักสุดพิเศษจากคุณอนงสุนทรพงศ์ครับเราจะเริ่มประมูลแจกันใบนี้ที่ราคา100บาทครับผมอนงจะช่วยกำจัดให้ชัดไม่ต้องแต่งงานกับลูกสาวนายพลยังไงเหรอถ้าชัดรับปากว่าจะกันท่าผู้ชายทั้งหมดที่พี่ชายอนงเลือกมาให้ไม่จะยากอะไรเลยยังไงชัดก็ยินดีทำทุกอย่างให้อนงอยู่แล้วพวกเราสองคนจะต้องไม่แต่งงานถ้าเราไม่เต็มใจเรามาเป็นคู่ครองกันให้คนเชื่อว่าเรามีเจ้าของกันแล้วสองร้อยครับแกจะบ้าหรือไงแกจะแหกอกฉันหรือยังไงแกถือองค์เงินมาทิ้งขว้างแบบนี้200บาทครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ200บาท210ครับ250บาทก็มาแล้วครับ250บาทมีใครจะให้ราคาสูงกว่านี้ไหมครับ250บาทงดงามมากเลยนะครับสังเกตที่ดอกไม้และการจัดเรียงเป็นแบบงดงามเลยไม่อย่างนั้นหนูสะอางเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงก็ช่างเขาแม่300ครับ300บาทมาแล้ว300บาท300บาทครั้งที่1ครับ300บาทครั้งที่1 300บาทครั้งที่2ครับ300บาทครั้งที่3ขอปิดประมูลแจกันสุดสวยจากราชวงศ์ชิงที่ราคา300บาทครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับกับผู้โชคดีครับผมฉันจะบอกอะไรให้นะแม่อนงเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่แกถ้าแกไม่รู้จักแยกแยะอยากจะเอาแม่ประแหลดมาเป็นแม่ของลูกก็ตามใจโอ๊ยได้ข่าวประมูลมา300ผมจะรักใครชอบใครทำไมแม่เรามากีดกันด้วยแม่เขาก็แค่กลัวว่าแกจะหลงคนอื่นจนลืมเขารับปากได้หรือเปล่าล่ะว่าถ้าแกได้แต่งงานกับคนของแกจะไม่ทอดทิ้งแม่แกจะเลี้ยงทั้งแม่ทั้งเมียแน่ใจนะว่าแกไหวถ้าผมแต่งกับอนงผมต้องไปเลี้ยงเขาซะที่ไหนแค่แม่คนเดียวทำไมผมจะเลี้ยงไม่ได้งั้นก็ไปบอกแบบนี้กับแม่เขาจะได้เลิกโทษอนงว่ามันแย่งความรักของเขาไปที่บอกว่าจะช่วยไปพูดกล่อมพี่ชายอนงพี่ใหญ่ไปพูดไหมยังถ้าไม่รับปากจะไปถามต่อในฝันเอ้ยอีกชัดรับปากสิรับปากพี่ใหญ่หนุ่มอุ้ยรับปากพี่ใหญ่ไปก็รับปากก่อนสิรับปากรับปากรับปาก
ไอ้ชัดไม่งั้นก็นอนอย่างนี้แหละ